เราสามารถออมเงินเกษียณได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะไปจนถึงอายุ60ปีเลยนะคะแล้วเราก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ยามแก่นะคะอันนี้อาจารย์สอนให้เป็นความรู้นะคะ You Connect Mathematics ในชีวิตประจำวันกับการออมเงินนะคะเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่เราควรจะทำนะคะเรายังอายุยังน้อยนะคะนะนักเรียนยังอายุยังน้อยนะคะสมมติว่าเราอายุ15ปีนะคะอายุ15ปีนะคะเราจะเกษียณที่อายุ60ปีนะคะเขียนไว้นะเกษียณนะคะเกษียณหรือรีไทร์นะคะปัจจุบันนะคะสมมุติเอาประมาณไหนดีสมมุติว่าเราเก็บตังค์ได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะเดือนละ 1,000 บาทนะคือมีอาจารย์มีความตั้งใจนะคะอยากให้เราเป็นจะเรียกว่าเศรษฐีในอนาคตหรออย่าก็ไม่อยากใช้คำแบบนั้นนะคะคือหมายความว่าในอนาคตเราจะสบายนะคะมีเงินเกษียณนะคะก็เลยอธิบายเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะคะเขาไม่ได้สอนเลขแบบนี้เราในโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนนะคะ You Connect เวลาใครเรียนกับ You Connect ไม่ได้แต่ความรู้ไปติวสอบอย่างเดียวนะคะอาจารย์สอนความรู้เพื่อเราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะถ้าเราออมเงินนะคะเดือนละ 1,000 บาทนะคะ1ปีนะคะมีเท่าไหร่คะ1ปีมี12เดือนนะคะมี1ปีนะคะ12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเก็บเงินได้ปีละเท่าไหร่คะเก็บเงินได้ปีละ 12,000 บาทนะคะ 12,000 บาทนะ 12,000 บาท15นะคะไป60นะคะเราจะมีเวลาเก็บเงินกี่ปีคะ60ลบ15ก็เท่ากับ5 1แล้ว2 3 4 5เรามีเงินเรามีเวลาเก็บเงิน45ปีนะคะถ้าเรายังอายุ15นะเพราะฉะนั้นนะคะ 12,000 บาทคูณ45ปีนะคะจะเป็นเงินเท่าไหร่คะ 12,000 บาทคูณ45ปีก็เท่ากับ500,00040,000 บาทนะคะนะที่อายุ60นะคะเราเก็บแค่เดือนละพันเองนะคะได้ 540,000 บาทนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะพูดนะเหมือนเมื่อกี้นะคะคณิตศาสตร์เนาะถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะบอกว่าให้เอาไปออมในกองทุนใช่ไหมคะกองทุนได้ 8.5% ต่อปีนะคะทีนี้เรามาดูมั่งนะคะเอาแบบความเป็นจริงนะถ้าสมมุติว่าเราได้ดอกเบี้ยนะคะนะหรือลงทุนนะคะที่มันทบต้นทบดอกนะคะทบต้นทบดอกนะทบต้นทบดอกนะคะนะเท่ากับปีละ12,000นะคะนะบวกดอกเบี้ยสมมติตีไว้ 5% นะคะกลางๆนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะนะเรา 5% ของ12,000จะเป็นเงินกี่บาทคะดอกเบี้ยปีแรกอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะคะคูณ5หาร100เราจะได้ดอกเบี้ย600ต่อปีนะคะดอกเบี้ยนะคะเขียนตรงนี้ให้ดอกเบี้ยนะคะ600บาทต่อปีนะคะดอกเบี้ย600บาทต่อปีทีนี้ปีถัดไปจะยังเป็นเงินต้น12,000หรือเปล่าไม่ใช่นะคะปีที่2นะอันนี้ปีที่1นะคะปีที่2นะคะก็จะเป็น 12,600 บวก 5% นะคะ 12,600 นะคะบวก 12,600 คูณ 5% นะคะคูณ5หาร100นะคะปีถัดมานะคะดอกเบี้ยก็จะเท่ากับ630บาทต่อปีนะคะทีนี้นะคะปีที่3นะคะเราก็จะมีเงินเท่ากับ 12,600 นะคะบวกกับดอกเบี้ยก็คือ630นะคะบวกกับปันผลอีกปีละ 5% นะคะแล้วเราก็จะทบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปีที่45นะคะนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะพอไปปลายทางนะคะเราจะมีเงินเยอะนะคะเป็นเงินล้านนะคะไม่ใช่เงินแสนเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามนะเราอย่ามองข้ามนะคะอนาคตนะ
มันยังมาไม่ถึงนะคะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความที่เรายังอายุน้อยนะคะเราสามารถออมเงินเกษียณเรานะคะไว้ถึงอายุ60ปีเราสามารถออมเงินเกษียณได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะไปจนถึงอายุ60ปีเลยนะคะแล้วเราก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ยามแก่นะคะอันนี้ก็เป็น You Connect Mathematics นะคะIn real life นะคะในชีวิตประจำวันโดยอาจารย์หมอแป้งนะคะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆนะคะออมเงินแต่ออมเงินต้องมีการวางแผนนะคะออมเสร็จเราต้องรู้นะคะเราไปฝากอันไหนนะคะที่ได้ทบต้นทบดอกนะคะไปเรื่อยๆ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 แบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามก็ติดต่อมาทาง LINE uconnectedu ได้นะคะหรือ www.uconnectedu.com หรือทาง FacebookYouTube, YouConnect EDU Channel นะคะสวัสดีค่ะ